สำหรับมือใหม่นะครับที่อยากจะปลูกผักสลัดให้เป็นพุ่มแล้วก็สวยแบบนี้นะครับถ้าเข้าใจนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะปลูกผักสลัดได้สวยแบบนี้นะครับขั้นตอนแรกนะครับก็คือขั้นตอนในการเพาะเมล็ดนะครับขั้นตอนนี้สำคัญครับถ้าเพื่อนๆสามารถที่จะเพาะเมล็ดนะครับได้อ้วนแล้วก็เตี้ยแบบนี้นะครับผักสลัดของเพื่อนๆนะครับก็จะโตสวยแข็งแรงนะครับเทคนิคในการเพาะเมล็ดของผมนะครับผมก็จะเพาะเมล็ดนะครับนำไปไว้ในที่มืด1คืนนะครับแล้วรุ่งเช้านะครับก็นำออกจากที่มืดนะครับยกมาวางหน้าบ้านนะครับให้ได้แสงสว่างหน้าบ้านนะครับตรงชายคาหน้าบ้านแล้วก็ห้ามนำกลับเข้าที่มืดนะครับวางไว้ตรงนั้นเลยนะครับในระหว่างนี้นะครับเราจะต้องทำการนะครับสเปรย์น้ำหรือฉีดพ่นน้ำนะครับให้หน้าฟองน้ำให้ชุ่มอยู่ตลอดเวลานะครับให้ฉีดพ่นนะครับเช้าแล้วก็เย็นเพื่อที่จะให้หน้าฟองน้ำนะครับชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาแล้วเมล็ดของเราก็จะงอกแล้วพองอกแล้วนะครับมาเจอแสงครับก็จะทำให้เมล็ดของเรานะครับอ้วนแล้วก็เตี้ยแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็พองอกแบบนี้แล้วนะครับเราก็จะทำการเติมน้ำให้เต็มกระบะเลยนะครับน้ำที่เติมนะครับก็ยังเป็นน้ำเปล่าอยู่นะครับเติมให้เต็มกระบะเลยเพราะอะไรนะครับเพราะว่าก็จะทำให้น้ำเย็นตลอดนะครับการที่น้ำเย็นจะทำให้รากผักของเรานะครับสุขภาพดีเพราะว่ารากผักนะครับผักสลัดชอบอากาศเย็นนะครับไม่ชอบอากาศร้อนถ้าเราสามารถที่จะรักษารากให้เย็นอยู่ตลอดก็จะทำให้รากพืชนะครับแข็งแรงโตไวแล้วก็ดูดธาตุอาหารได้ดีพอผ่านไป 6-7 วันนะครับจะเห็นว่าต้นกล้านะครับเริ่มมีใบที่3นะครับพอมีใบที่3แบบนี้นะครับเราก็จะเริ่มเติมปุ๋ย A แล้วก็ปุ๋ย B นะครับเดี๋ยวเราจะรินน้ำเปล่าออกก่อนนะครับในถังนี้นะครับมี10ลิตรนะครับเราก็จะผสมนะครับปุ๋ย A ลงไป 50 ซีซีนะครับพอผสมเสร็จเรียบร้อยนะครับผสมเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเติมน้ำลงไปในกระบะเพาะนะครับเวลาเติมนะครับให้เรายกฟองน้ำแบบนี้นะครับแล้วก็เติมลงไปเติมให้เต็มกระบะเพาะเลยนะครับแล้วก็ตั้งทิ้งไว้นะครับหน้าบ้านนะครับให้โดนแสงแดดในช่วง6โมงถึง8โมงนะครับหลังจากนี้ไปแดดจะแรงนะครับเพราะว่าต้นกล้าเรายังไม่แข็งแรงยังไม่ต้องการแสงแดดที่แรงมากนะครับหลังจากที่เราเติมน้ำแล้วนะครับเราก็ปล่อยทิ้งไว้นะครับช่วงนี้น้ำจะผักต้นกล้าจะยังไม่ค่อยกินน้ำนะเพราะว่าต้นยังเล็กนะครับรากยังไม่แข็งแรงผ่านไปประมาณสักวันที่14ก็มาดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าน้ำลดไหมนะครับถ้าน้ำลดนะครับเราก็เติมน้ำที่ผสมปุ๋ยนะครับเข้าไปอีกเติมไปเท่าไหร่นะครับก็แนะนำให้ผสมน้ำปุ๋ยไว้ข้างนอกนะครับผสมเสร็จแล้วนะครับก็ค่อยตักเติมเข้าไปพอผ่านไป17ถึง21วันนะครับถึง21วันนะครับต้นกล้าก็จะโตนะครับพร้อมที่จะขึ้นชุดปลูกกล่องโฟมของเรานะครับเราก็จะย้ายในช่วงเย็นนะครับเราก็จะเลี้ยงไว้ในนี้นะครับจนเก็บเกี่ยวเลยนะครับ